ดยทางมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงเชิญชวนร่วมงานมหาบุญมหากุศลไทยชีวิตโคครั้งที่16ครับมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงครับร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหาบุญมหากุศลไทยชีวิตโคเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและวันคล้ายวันประสูติมหาเทพกวนอูซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่16แล้วโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายอเนกแท้ตั้งประธานมูลนิธิโรงเจเต่าโบ้เก่งหาดใหญ่เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต่าโบ้เก่งหาดใหญ่เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงนายกสมาคมไทยจีนสงขลาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ประธานจัดงานประเพณีงานบุญไทยชีวิตโคครั้งที่16และสมาชิกร่วมในพิธีแถลงข่าวครับปีนี้นะคะก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคม2567กิจกรรมตลอดงานประกอบด้วยพิธีขึ้นเสาพิธีพิธีปล่อยสัตว์น้ำหน้าอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านในไร่พิธีอัญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าเทพโปรดสัตว์รอบเมืองพิธีอุทิศบุญกุศลแก่สรรพสัตว์และวิญญาณไร้ญาติพิธีสักการะบูชาองค์มหาเทพกวนอูพิธีมอบทุนการศึกษาพิธีไถ่ชีวิตโคโดยมอบโคให้แก่เกษตรกรจำนวน37ตัวโดยจะมีการคัดเลือกและพิจารณาเกษตรกรตามคุณสมบัติคือต้องมีความพร้อมเลี้ยงดูโคห้ามฆ่าห้ามขายโคที่ได้รับและหากโคที่ได้รับกำเนิดลูกเพศเมียตัวแรกต้องส่งเข้าสู่โครงการสายใยรักของทางมูลนิธิเพื่อนำโคมอบให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ